เด็กหญิงในท้องของเจ้านางนารินคือผู้มีบุญมาเกิดเจ้าหญิงผู้นี้จะสามารถทำให้ชาวเมืองแห่งเมืองบางบดรักใคร่กลมเกลียวและเป็นปึกแผ่นกันลูกสาวของเราคือผู้ที่มีบุญมาเกิดท่านพ่อจึงยอมให้เราทั้งสองได้รักกันข้าดีใจเหลือเกินคำผาที่ได้เป็นเมียท่านข้าก็ดีใจเช่นกันท่านที่ข้าได้รักกับเจ้าเจ้านางนารินไม่ว่าภายภาคหน้าจะเกิดอะไรขึ้นขอให้เจ้าจงรับรู้เอาไว้ว่าข้ารักเจ้ากับลูกด้วยใจจริงข้าก็จะรักท่านไม่มีวันเสื่อมคลายคำผานี่ก็ใกล้เวลาที่ลูกของเราจะคลอดแล้วท่านคิดชื่อลูกของเราแล้วหรือยังท่านหนหลวงทำนายเอาไว้ว่าลูกสาวของเราเนี่ยเป็นเจ้าหญิงผู้มีบุญมาเกิดข้าจึงอยากตั้งชื่อลูกของเราว่าเข็มอับสอนเจ้าหญิงเข็มอักษรลูกแม่แปลว่าจุดมุ่งหมายของนางฟ้าพ่ออยากให้เจ้าหญิงเข็มอักษรลูกของเราเนี่ยมีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้เมืองบางบดกลับมาสงบสุขทั้งสี่ดินแดนไม่ลบลาฆ่าฟันไม่แข่งแย่งชิงดีกันเป็นชื่อที่ไพเราะเหลือเกินคำพา เจ้าหญิงเข็มอักษรลูกแม่ท่านจะลักลอบเข้ามาดินแดนอุลคานครอีกทำไมท่านพี่คำจันทร์ถ้าข้าไม่ลักลอบเข้ามาข้าก็คงไม่รู้ว่าเจ้ากำลังสำราญอยู่กับเจ้านางนารินจนลืมคำสั่งท่านพ่อข้าไม่ได้ลืมนะท่านพี่แต่เมียข้ากำลังท้องข้าเป็นห่วงลูกกับเมียของข้าคำผาเราเข้ามาที่อุรคานครเพื่อแย่งชิงคทานุพลัตและนี่คืองานสำคัญของบ้านเมืองแต่เจ้ากลับลาทิ้งบ้านเมืองและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนต่อไปนี้ข้าจะแปลงกายเป็นงูเล็กและอยู่บนตัวของเจ้าถ้าเจ้ายังทวงเวลาไม่ยอมแย่งชิงคทานุพลัตข้าจะสังหารเมียกับลูกของเจ้าทันทีทันทีท่านพี่วันนี้คือวันจันทร์ดับแรม15ค่ําเป็นวันที่พลังแห่งคทานุพลัตเสื่อมสูญไม่ว่าพยางค์มูชลธรเจ้านางนารินหรือผู้ใดในเมืองบางบดก็ใช้คทานุพลัตไม่ได้วันนี้เหมาะสมที่สุดแล้วคำผาที่พวกเราสองพี่น้องจะทำการแย่งชิงคทานุพลัตอีกไม่นานลูกของเราก็จะคลอดแล้วข้าเป็นห่วงลูกเหลือเกินคำผาข้าถึงตั้งใจพาท่านมาขอพรจากคทานุพลัตขอให้ลูกของเราแข็งแรงและปลอดภัยคทานุพลัตอยู่ที่ไหนเหรอคทานุพลัตซ่อนอยู่ในวิหารนาคราชหลังหินผาแห่งนี้มีเพียงแค่ท่านพ่อและข้าเท่านั้นที่มีมนต์ที่จะเปิดหินผาแห่งนี้เข้าไปได้ดินแดนแห่งเมืองลับแลบังบดแดนนี้คนสัวสิต้องแพ้ภัยคิดดีทำดีเข้าไว้แล้วสิได้สมปรารถนา